อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไรอาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊กโอเคปลาท่องโกะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งเออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอ่ะทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดอือใช่ครับใช่ครับโอเคป่ะผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหมโอเคแต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะโอเคผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะโอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึงอันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาวครับแล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่วงใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะมีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผมอ่าใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าวใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต้มเลือดหมูมันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะใช่ครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียวอันเนี้ยกังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยวอีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลยคือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานๆที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเน้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเนี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะใช่ใช่คือน้ำตาล1ช้อนน้ำตาล1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อนใช่ฮะเสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะมันจะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตก็อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับบางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่าไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่มันจะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหรือไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเนาะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองยันครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอกินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะใช่ใช่หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราต้องกินเพื่อเที่ยงบ่ายๆเลยใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะครับเพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคบีนด้วยแล้วก็มีพวกไส้กรอกไส้กรอกอีกใช่แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับเค็มมากด้วยค่ะขอบอกใช่ครับ
แล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้างถ้าถามพี่ พี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพี่เลือกขนมปังละนี่ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอันที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู่พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม้หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟรกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟรกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้นครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับอย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบรีออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเปิลค่ะบวกกับไขมันเยอะมองหน้าเชฟก่อนนะพอบรีออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือนบรีออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับบรีออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน texture ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเปิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควีข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็นมากแล้วเย็นแข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับกลิ่นจะดีขึ้นกลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั้นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโดอะโวคาโดบดแล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะครับแต่มันไม่อร่อยดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืดใช่ครับมันต้องปรุงมันต้องปรุงครับปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก็คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็มพอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอดีบวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืดใช่ไหมครับทำไงแต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยหนึ่งแผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทำเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสครัมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็โปะบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับผมอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนน่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหมนัตโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมชนิดนึงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่สองคือนัตโตะทำจากถั่วทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีนัตโตะแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเคแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผักนะจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นชายเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมครับขออาหารจีนแล้วกันอาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผมโอเคไม่ใช่แค่จีนนะครับคน
ภูเก็ตเนี้ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมค่ะเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี้ยครับพี่เอกว่าไงบ้างถ้าตรังเนื้อหมูย่างจ้ะเช้าอันนี้อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยอาจจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่2ก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้งๆถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมากถูกครับถูกของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือมันครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึงอารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็มถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งนึงเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้นเวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับอ๋อที่มันทุบๆอะไรนะใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอีกอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทำให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ำมันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่เนี่ยมันจะไม่อุ้มน้ำใช่ไหมครับใช่แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทำเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเนี่ยครับเราก็จะกำหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ำที่เหลือเข้าไปโอเคเราเติมน้ำได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทำที่บ้านละเราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม okay. แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมาเราเติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหรือว่าเติมแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผมวันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้านครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังสำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับโอเคค่ะพบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน